เราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโลกผ่านทุกอย่างมาเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยพวกเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อปกป้องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับกับเรื่องของผู้กระทำความผิดไม่ได้มีสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ตามเราเองทั่วโลกก็ยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9พวกเราเองก็ต้องร่วมกันปกป้องด้วยเช่นกันสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTubeรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็สวัสดีฮะผมเดินทางมาต่างจังหวัดนะเดินทางมาหลายวันนะก็อีกคงสัก2 วัน 2 วันเนี่ยนะก็กลับไปที่สตูดิโอต่อช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่หุ้นส่วนโหวตมาเป็นอันดับ1เนี่ยแล้วก็เป็นประเด็นท็อปฮิตเนี่ยคือเรื่องที่ท่านใหม่ฮะหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลเนี่ยก็ปรากฏว่าแสดงความไม่พอใจนะครับก็มีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับฝั่งของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่หลังจากที่เกิดแฟลชม็อบขึ้นนะครับกลางกรุงเทพมหานครมีคนชุมนุมร่วมประมาณ200คนขอไปให้ 2,000 คนต่อมาก็มีการชูป้ายนะครับใช้คำพูดไม่ดีนะครับเป็นลักษณะของการกระทำมิบังควรนะครับต่อในหลวงในรัชกาลที่9ปรากฏว่าท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลก็นำภาพดังกล่าวมาแล้วก็ไปเอาคอมเมนต์ของเด็กวัยรุ่นที่ไปแสดงความคิดเห็นในเชิงลบในเชิงไม่ดีนะครับเอามาประจานเลยล่ะชื่อนามสกุลทำงานที่ไหนเรียนจบที่ไหนอะไรยังไงปรากฏว่านะครับสิ่งที่ตามมาก็มีคนหนึ่งทำงานที่องค์กรโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องหนึ่งปรากฏว่าก็มีคำสั่งนะจากบริษัทให้พ้นจากหน้าที่อีก2รายนะครับทำงานให้กับวงการนักข่าวเหมือนกันนะคนหนึ่งก็คือเรียนดีๆนั่นแหละจุฬาต่างๆเนี่ยเรียนดีๆนั่นเลยนะครับมหาลัยดีๆนั่นนะครับก็ปรากฏว่าก็มีการยังไม่มีการออกจากตำแหน่งเพราะว่าอีก2คนทำงานในตำแหน่งของกลุ่มคนเสื้อแดงก็คือกลุ่มที่ต่อต้านสถาบันนะครับก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นสื่อเหมือนกันนะ2 สื่อเลยนะบอกชื่อทุกคนอ๋อเลยนะครับก็ปรากฏว่านะฮะท่านใหม่ก็โพสต์สุดทนด่าแรงมากที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วสุดทนทนไม่ไหวนะครับก็มีอาจารย์ของคนเหล่านี้ที่ไปโพสต์ข้อความลักษณะเช่นนี้บอกว่าปกป้องเด็กโอ้ยไปเอาข้อหาผิดอะไรจะเอาได้ข้อหายังไงนะฮะไปกล่าวหาเนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพปรากฏว่านายพุทธิพงศ์เผยจับแล้วนะฮะแฟชม็อบโพสต์ภาพมิบังควรนะครับครัวแล้วก็มิบังควรทำร้ายจิตใจคนไทยทั่วประเทศนะครับนายพุทธิพงศ์บุญกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าจากการโพสต์ภาพอันมิบังควรและทำร้ายจิตใจคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินทางผมและทีมงานเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับดำเนินการเก็บหลักฐานสื่อออนไลน์ต่างๆจนล่าสุดตอนนี้ทางตำรวจได้ทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำความผิดแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีผลต่อรูปคดีซึ่งถ้าการแถลงข่าวพร้อมเมื่อใดจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีเรื่องนี้นะฮะคงไม่มีใครทนได้ผมก็เช่นกันนะครับแล้วก็ขอต่อสู้อย่างที่สุดเพื่อปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักของคนไทยทุกคนนะครับซึ่งจากการเปิดเผยภาพอันมิบังควรทำร้ายจิตใจคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินผมและทีมงานเจ้าที่เกี่ยวข้องได้รีบดำเนินการหาหลักฐานสื่อสังคมออนไลน์ล่าสุดก็จับกลุ่มได้แล้วนี่ก็เป็นคำพูดของพุทธิพงศ์บุตรกันซึ่งเขาโพสต์ใน Facebook นะผมเรียนท่านผู้ชมก็เรียนหุ้นส่วนนะผมเคยเรียนและผมเรียนย้ำอีกครั้งว่าการชุมนุมประท้วง
ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยหลักที่สำคัญเลยจะแฟลตม็อบไม่แฟลตม็อบจะม็อบจริงม็อบลวงม็อบอะไรก็แล้วแต่ผมเคยเรียนไว้ตั้งแต่แรกว่าหากนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนะครับมันจะเดือดร้อนลามปามสร้างความเสียหายไปถึงสถาบันตอนนี้ทุกคนก็คงเห็นนะว่าการกระทำมิบังควรของคนกลุ่มนี้มีเจตนารมณ์เพื่ออะไรมันไม่ใช่ล้มเพียงบนอุปยุทธ์เนี่ยมันกำลังลามและบานปลายไปกันใหญ่โกโซบิกไปกันใหญ่ทีนี้ส่วนข้อหาที่ทางเจ้าที่เขาจะแจ้งข้อกล่าวหาได้เนี่ยนะครับจะแจ้งข้อกล่าวหาอะไรจับกลุ่มในคดีไปแล้วล่ะนะแล้วก็มีภาพโชว์ขึ้นมาซึ่งไปตรงกับไปอยู่ภายใต้พระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยก็มีคนถ่ายรูปมาแล้วก็มาโพสต์แล้วก็มีการดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องข้อกล่าวหานั้นผมว่าเบื้องต้นเนี่ยโดนพรบ.คอมพิวเตอร์ละนะครับส่วนตำรวจก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอย่างไรอะไรเนี่ยก็โปรดติดตามตอนต่อไปแต่สิ่งที่ผมเรียนหุ้นส่วนแล้วก็เรียนท่านผู้ชมฮะว่าปัจจุบันเนี่ยนิวมีเดียเข้ามามีอิทธิพลค่อนข้างจะสูงการมีนิวมีเดียที่มามีอิทธิพลค่อนข้างจะสูงเนี่ยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็มีความจำเป็นจะบอกว่าเด็กคนที่เป็นทำที่มาโพสต์ข้อความที่โดนจับก็ไม่เด็กนะก็ไม่เด็กนะฮะก็เป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่แต่ก็ไม่ใช่เด็กโอ้โหไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่ใช่ก็รู้เรื่องดีนะครับแต่เด็กชุดปัจจุบันเนี่ยเด็กชุดรุ่นใหม่หรืออ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยได้รับชุดความคิดที่ไม่ได้เคยศึกษาย้อนอดีตที่ผ่านมากระแสของเด็กรุ่นใหม่โดยใช้นิวมีเดียเนี่ยมันจะมาแป๊บๆเหมือนแฟลชม็อบมาแป๊บเดียวก็เลิกนะครับมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันในช่วงเวลาสั้นๆนะครับการเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนี้นะครับมันจะส่งผลกระทบนะครับทั้งทางตรงนะครับและทางอ้อมนะครับซึ่งพวกเราก็ควรจะรู้ควรจะเข้าใจนะครับและต้องยอมรับนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้ใครที่กระทำนะก็จะได้รับผลกรรมตามลำดับนะส่วนตอนนี้รัฐบาลก็จริงจังนะ ดำเนินการเรื่องนี้จนถึงที่สุดนะแล้วก็การดำเนินการเรื่องนี้ผมเชื่อว่าและผมมั่นใจว่าคงจะเป็นมาตรการที่จะต้องดำเนินการจัดการนะส่วนการแถลงข่าวหลังจากนี้เนี่ยก็น่าติดตามนะส่วนข้อกล่าวหามีไหมมีแน่นอนนะข้อกล่าวหามีอย่างน้อยก็พรบ.คอมพิวเตอร์แหละส่วนอาจารย์ที่ออกมาปกป้องนะว่าคนเหล่านี้ไม่ผิดโน่นนี่นั่นสามารถแสดงสิทธิเสรีภาพได้มันยิ่งทำไม่เห็นเลยว่าพฤติกรรมของลูกศิษย์นะครับที่เป็นแบบนี้ก็เพราะอาจารย์นะครับการที่อาจารย์เป็นแบบนี้ย่อมส่งผลต่อลูกศิษย์นะครับที่เป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าใครมีลูกมีหลานนะสถาบันการศึกษาที่มีอาจารย์ลักษณะเช่นนี้ก็ต้องพิจารณานะว่าจะดำเนินการกับอาจารย์ที่มีพฤติกรรมให้การสนับสนุนที่จะล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองนะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันคืออะไรเป็นยังไงแล้วก็มีแนวทางเป็นอย่างไรและก็ต้องควรดำเนินการอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้พวกเราคนไทยนะที่รักชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยก็คงจะรู้ดีฮะว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็ควรอย่างไรให้มีแปลกใจละท่านใหม่ฮะหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลเนี่ยท่านฉุนเรื่องนี้อย่างหนักเลยและท่านฉุนมากและไม่ใช่ฉุนธรรมดานะครับการฉุนของหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นทำให้เกิดการต่อต้านไปทั่วประเทศนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองครับบางคนมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไหมไปทำแฟลชม็อบประเด็นที่น่าสงสัยคือว่าคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้จะรับผิดชอบอย่างไรนะครับตอนนี้ก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วคนที่รับผลกระทบผมบอกแล้วยังไงเดี๋ยวก็โดนได้รับผลกระทบนะต้องออกจากตำแหน่งออกจากหน้าที่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้ออกจากตำแหน่งออกจากหน้าที่แล้วก็ใจรับผลกระทบตามมาตามลำดับนะครับสิ่งนี้ก็ใครมีลูกมีหลานก็ต้องเตือนนะว่าพวกเราควรจะรู้ว่าแผ่นดินนี้อยู่มา 2-300 ปีไม่ได้อยู่มาเล่นๆนะเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโรคผ่านทุกอย่างมาเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยพวกเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อปกป้องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับกับเรื่องของผู้กระทำความผิดนะไม่ได้มีสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ตามเราเองฮะทั่วโลกก็ยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9พวกเราเองก็ต้องร่วมกันปกป้องด้วยเช่นกัน
ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีนะครับผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับแดนไกลใครจะเห็นยากลำเค็ญเพียงใดใจยังมันจะปกป้องพ้องไทยชั่วนิรันดร์สิ้นชีวันก็ยังห่วงห่วงแผ่นดินด้วยหน้าที่ชีวิตรับผิดชอบคือคำตอบที่รบอยู่ไม่รู้สิ้นความภูมิใจลึกล้ำดำมาจินรักแผ่นดินรักเกียรติศักดิ์นักรบไทยคิดถึงยอดหฤทัยใจจะขาดแต่ไม่อาจใจทิ้งไปได้ด้วยหน้าที่ศรัทธาท่าใจกายคงความหมายเกินค่ากว่าชีวิตส่งใจข้ามขอบฟ้าหวังหาเสมอหวังเพียงเธอนึกถึงผู้อยู่ที่นี่คอยรอวันรุ่งของพรุ่งนี้ฟ้าคงมีพรชัยให้กับเราใครใครจะเห็นยากลำเค็ญเพียงใดใจยังมันจะปกป้องพ้องไทยชั่วนิรันดร์สิ้นชีวันก็ยังห่วงห่วงแผ่นดินด้วยหน้าที่ชีวิตรับผิดชอบคือคำตอบที่รบอยู่ไม่รู้สิ้นความภูมิใจลึกล้ำดำมาจินรักแผ่นดินรักเกียรติศักดิ์นักรบไทยคิดถึงยอดห
หฤทัยใจจะขาดแต่ไม่อาจตัดใจทิ้งไปได้ด้วยหน้าที่ศรัทธาท่าใจกายคงความหมายเกินค่ากว่าชีวิตส่งใจข้ามขอบฟ้าห่วงหาเสมอหวังเพียงเธอนึกถึงผู้อยู่ที่นี่ขอให้รอวันรุ่งของพรุ่งนี้ฟ้าคงมีพรชัยให้กับเรา